ื่องของธุรกิจความสวยความงามนะครับมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์คุณเปิ้ลจารุณีอยู่มานานมากธุรกิจของเขาอะนะฮะรวมถึงตัวเขาเองด้วยถูกต้องนะครับตอนนี้ไปอัปเดตกันครับว่าธุรกิจเป็นอย่างไรบ้างครับคือต้องเรียกว่ารุ่นใหญ่จริงอ่ะสำหรับเธอผู้นี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงนะครับที่ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ความสวยความงามเนี่ยมาเป็น10ปีสำหรับพี่เปิ้ลจารุณีนะครับที่เธอเผยว่านอกจากจะเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วยังร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์เองแล้วก็ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตทุกอย่างจนทำให้ผลิตภัณฑ์เธอนั้นขายดีจนถึงทุกวันนี้ครับ10ปีแล้วค่ะก็ยังคงทำอยู่ค่ะโดยที่มีอาหารเสริมด้วยนะคะอาหารเสริมหลายๆอย่างดูแลทั้งเรื่องสุขภาพแล้วก็ดูแลทั้งเรื่องความงามเราเป็นผู้บริหารนะคะร่วมบริหารในทุกขั้นตอนที่จะให้บริษัทไปทางทิศทางไหนเริ่มต้นมาปีแรกประมาณ10ชิ้น10ตัวผลิตภัณฑ์ปัจจุบันมี100กว่าตัวค่ะเราพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเราคิดว่าเราพัฒนาในเรื่องของคุณภาพมากกว่าที่จะเน้นในเรื่องของพลังเงินหรือให้ได้เงินกันเพื่อที่จะมาจับใจใช้สอยเพื่อความสุขกันนะคะมันไม่เน้นตรงนั้นข้าวเลยค่ะนะครับก็ดูแลเอาใจใส่ลูกค้าขนาดนี้ไม่แปลกเลยครับที่ธุรกิจนี้จะอยู่นานมาถึง10ปีแล้วครับสำหรับพี่เปิ้ลจารุณีเรียกว่ามีธุรกิจหลายอย่างผลิตภัณฑ์หลายอย่างเลยทีเดียวนะคะในธุรกิจของเธอโหเมื่อก่อนนี้นางเอกต้องแบบเปิ้ลจารุณีเมื่อก่อนมีใครบ้างนะเปิ้ลจารุณีมฤดียมาภัยใครอีกใครอีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งใครอ่ะจิ๊กนวรัตน์ขอบคุณมากน้องๆแถวนี้งงใครอ่ะทำได้น้องเอ๊ะพี่จิ๊กเคยเป็นนางเอกด้วยหรอน้องๆอาจจะงงนะคะพี่จิ๊กเคยเป็นนางเอกสวยด้วยสวยมากตอนนี้ทุกวันนี้ผมว่าพี่จิ๊กก็ยังสวยอยู่นะใช่เป๊ะแล้วก็เสียมากขอบอกรวมถึงคุณเปิ้ลจารุณีด้วยนะคะถูกต้องครับเดี๋ยวกลับมาค่ะจะเป็นเรื่องราวของ Inside Asia ครับมากันที่ข่าวเศร้านะคะเดี๋ยวเจอกัน